กองห้วยไล่บริจาคเงินแสนฝากควีนลุยซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลกจนทำให้ตอนนี้ครับมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 100,000 กว่ารายในขณะที่ประเทศไทยเองนั้นครับก็มีผู้ติดเชื้อ50รายแถมยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยไม่ใช่แค่ในภาคของประชาชนทั่วไปครับแต่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลนั้นครับยังเจอวิกฤตขาดแคลนด้วยเช่นกันความจำเป็นนี้ครับทำให้หลายคนนั้นครับอยากยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้วยตระหนักว่าแพทย์และพยาบาลคือบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคต่างๆได้มากกว่าทั้งนี้จึงได้ร่วมบริจาคผ่านตัวแทนที่น่าเชื่อถือเพื่อส่งความช่วยเหลือถึงโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโดยตรงหนึ่งในนั้นครับคือก้องห้วยไล่นักร้องชื่อดังโดยล่าสุดนั้นครับเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับระบุว่าผมขอบริจาค 100,000 บาทเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยให้กับแพทย์และพยาบาลจากนั้นตามมาด้วยสลิปการโอนเงินพร้อมกับข้อความ 100,000 บาทฝากพี่ควีนลุยต่อเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนั้นครับเพจแหม่มโพดำยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนทั้งพี่ก้องห้วยไล่พี่ปูและพี่ต๊อดและผู้ประกอบการใจดีหลายคนที่ไม่นิ่งนอนใจและบริจาคเงินมาช่วยซื้อหน้ากากให้สถานพยาบาลทั่วประเทศนะตอนนี้ยอดรวมมีกว่าล้านบาทถึงความขาดแคลนมันจะเกินยอดเงินนี้ไปเยอะแต่ในฐานะประชาชนคนแบบพวกเราอะไรทำไปได้ก็ทำไปก่อนเพจไม่รับบริจาคจากภาคประชาชนนะทุกคนอยากช่วยก็ส่งหน้ากากหรือแอลกอฮอล์ไปเดี๋ยวควีนส่งที่อยู่ให้ค่ะแฮชแท็กคนไทยไม่เคยทิ้งกันแฮชแท็กแมทไม่พอบอกพออ่ะงานนี้ครับสู้กันไปครับคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ